بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับขอชูโกต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่ทำให้เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะมาพบกันในมัจลิสที่เป็นการเรียนรู้เรื่องของศาสนาเรียนกิตาบุลละซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ของดุลฮิจญะห์4นะมีใคร3ฮะวันเนี้ยใคร3ไม่มีนะตรงกันหมดนะครับทั้งประเทศไทยกับซาอุตรงกันนะครับก็ละหมาดอีดหรืออีดินอัฎฮาวันศุกร์ที่1กันยายนนะครับวันศุกร์ที่1กันยายนก็ซุนนะห์นบีเนี่ยให้ไปละหมาดที่มุศอลลาคืออะไรให้ออกจากตัวมัสยิดไปเนี่ยไปที่ลานไปที่กลางแจ้งนะถ้าเป็นอาหรับนี่ก็เป็นซอฮเราะห์เป็นทะเลทรายอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีที่นะดีตามซุนนะห์นบีนะครับก็พวกเราคงเตรียมพร้อมแล้วแหละในใจนี่ก็คงมีเจตนามีเนียดแล้วว่าจะไปละหมาดที่ไหนกันนะบางคนก็เนียดไว้แล้วนะเตรียมพวกอะไรนะใบสะระแหน่เนื้อน้ำตกเตรียมใบสะระแหน่เนื้อน้ำตกนะสะระแหน่จะไปซื้อที่ไหนอะไรนะผงๆอ่ะที่ก็ใส่น้ำตกอ่ะเค้าเรียกอะไรข้าวคั่วตำข้าวคั่วเตรียมข้าวคั่วเตรียมพริกป่นกันนะอันนั้นรองนะรองก็หมายถึงว่าเป้าหมายหลักของเราทำอุฎฮียะห์หรือกุรบานนี่เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานึกถึงนบีอิบรอฮีมที่อัลลอฮ์จะให้เชือดลูกสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์นี่ก็ให้มาลาอิกะห์เนี่ยนำแพะหรือแกะเนี่ยมาแทนนะนึกถึงตรงนั้นเนี่ยเป้าหมายสำคัญและสุนนะของนบีนี่ก็กินด้วยกุรบานที่เราได้เชือดกินด้วยแจกด้วยเก็บไว้บ้างอย่างนี้เป็นต้นวันนี้นะครับตัฟซีรซูเราะห์อัซซุมัรนะครับตัฟซีรซูเราะห์อัซซุมัรครั้งที่แล้วนี่อายะห์ที่38ถึง41วันนี้ก็จะมาต่อ42นะครับถ้าใครจะดูตามนี่ก็อายะห์ที่42นะมาอัฟทีนะพูดผิดครั้งที่แล้วเนี่ย32ถึง37นะครับดูผิด32ถึง37ครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่8นะครั้งนี้เป็นครั้งที่8แต่7หรือ8เนี่ยผมมึนแล้ว7ป่ะบางไม่เป็นไรบางทีก็มึนนะครับเพราะมันหลายครั้งแต่อายะห์ที่38ถึง41ละกันที่จะเรียนกันในวันนี้อายะห์ที่38ถึง41นะครับซูเราะห์อัซซุมัรนี่มีทั้งหมด75อายะห์นะครับวันนี้กี่อายะห์ละ38 39 40 41 4อายะห์นะครับอัซซุมัรก็เรียกว่ายังต่อเนื่องหรือมีความเกี่ยวพันนะอัลกุรอานเดี๋ยวรอสมลาได้เล่าให้เราฟังในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่เราได้จบในอายะห์ที่เท่าไหร่นะ37เนี่ยพูดถึงเรื่องของฮีดายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่าใครที่อัลลอฮ์ให้ทางนำกับเขาแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครทำให้เขาหลงได้และอัลลอฮ์นั้นเป็นอัลลอฮ์มิใช่ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงตอบโต้อย่างเด็ดขาดดอกหรือนะครับฉะนั้นนี่คือฮีดายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ให้ฮีดายะห์คือทางนำเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะลงรายละเอียดหน่อยพูดถึงเรื่องฮีดายะห์นะครับที่เราบอกว่าอัลลอฮ์นี่ให้ฮีดายะห์กับฉันนะอย่าพูดผิดนะไว้เนี่ยมีเยอะมีฮาดียะห์อันนี้ฮีดายะห์แปลว่าทางนำส่วนฮาดียะห์เนี่ยเป็นของขวัญเพราะมันคล้ายๆกันนะฮีดายะห์กับฮาดียะห์ก็อันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของฮาดียะห์เอ้ยโทษอัลลอฮ์ฮีดายะห์จะพูดถึงฮีดายะห์ทางนำซึ่งอินชาอัลลอฮ์วันนี้ก็จะลงรายละเอียดหน่อยดูอายะห์ที่38นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ตรัสอย่างนี้นะครับบอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม
วะลาอินซาอันตะฮุมมันคอลักอสซะมาวาติวัลอัรฎอละยะกูลุนนัลลอฮ์กุลอะฟะรออัยตุมมาตะดะอูนมินดูนิลลาห์อินอะรอดานิยัลลอฮุบิดุรรินฮันฮุนนะกาชิฟาตุดุรริฮ์เอาอารอดานีบิรอห์มะตินฮันฮุนนะมุมซิกาตุรอห์มะติกุลฮัสบิยัลลอฮุอะลัยฮิยะตะวักกะลุนมุตะวักกิลูนอายะนี้จะยาวนิดนึงอัลลอฮ์บอกว่าและถ้าหากเจ้าถามพวกเขาเดี๋ยวผมอ่านก่อนนะอ่านเนื้อหาก่อนเดี๋ยวอธิบายและถ้าหากเจ้าถามพวกเขาว่าใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินแน่นอนพวกเขาก็จะกล่าวว่าอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกท่านไม่เห็นดอกหรือว่าสิ่งที่พวกท่านวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์นั้นหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่จะให้ความทุกข์ยากแก่ฉันแล้วพวกมันจะปลดเปลื้องความทุกข์ยากของพระองค์ได้ไหมหรือหากพระองค์ประสงค์จะให้ความเมตตาแก่ฉันพวกมันจะยับยั้งความเมตตาของพระองค์ได้ไหมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลลอฮ์ทรงพอเพียงแก่ฉันแล้วแด่พระองค์เท่านั้นบรรดาผู้มอบความไว้วางใจจะให้ความไว้วางใจอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกนะถ้าหากว่าเจ้าหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยถามพวกเขาบรรดามุชริกีนบรรดามุชริกีนมักกะถามว่าใครสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินสมาวาตเป็นพระพจน์ของคำว่าสามะรากศัพท์เนี่ยอัสมาสามะนี่อันนี้แปลว่าสูงส่งฟ้านี่มันสูงไม่มีฟ้าที่มันอยู่อะไรครับอยู่ใต้เรานะฟ้าอยู่บนเราสูงสามะอัสมาสูงส่งบรรดาอัสสามาวัตสามาวัตนี่คือบรรดาชั้นฟ้าเพราะชั้นฟ้านี่มีกี่ชั้น7ชั้นเลข7นี่เยอะมากนะครับเราดูในอัลกุรอานในซุนนะห์ของนบีนี่เลข7อะไรที่เกี่ยวกับ7นี่เยอะมากนะครับตะวาฟ7รอบชั้นฟ้านี่7ชั้นแผ่นดินก็7ชั้นกว้าง7เมตรแต่ไอ้นั่นน่ะไม่น่าจะเกี่ยวไอ้ที่เรามาพูดกันเองอินเดียผาลำ7เมตรศอกอันนั้นเรามาพูดกันเอง7เมตรศอกมันยาวไงเวลามันมาบอก7เมตรได้ศอกนึง7เมตรน่ะ7ลูกอ่ะความที่มันยาวนะครับก็7เยอะนะมี7วันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าหากเจ้าถามพวกเขาว่าใครสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินพวกเขาจะกล่าวว่าใครครับอัลเลาะห์เอ้ยบางคนก็จะงงเหมือนกันว่าบรรดามุชริกีนเนี่ยทำไมบอกว่าอัลลอฮ์ทั้งที่เรารับทราบมาว่ามุชริกีนเนี่ยตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อย่างนั้นอย่างนี้ที่เราบูชาเจเวตรอบกะบะห์เนี่ยเจเวต300กว่าตัว360ตัวเยอะไปหมดเลยรอบกะบะห์แล้วทำไมเวลาถามว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยพวกเขาจะบอกว่าอัลลอฮ์และอันนี้เนี่ยไม่ใช่ใครแต่งขึ้นมานะเรื่องอันนี้ในกุรอานแสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงไงอัลลอฮ์เล่านี่มันคือความจริงแสดงว่าพวกเขาเนี่ยยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับไหมยอมรับดูนะพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยเล่าในอันกุรอานพวกนี้เนี่ยยามสุขสบายนี่ชิริกกับอัลลอฮ์คือการที่บอกว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแสดงว่ายอมรับในรูบูบียะห์ของอัลลอฮ์ยอมรับในการบริหารจัดการเนี่ยเขาเรียกว่าเตาฮีดมันมีหลายประเภทเนี่ยเขาเรียกเตาฮีดรูบูบียะห์แปลว่ายอมรับในการบริหารจัดการของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างบริหารจัดการตัดบีรนิยามยามปกติเนี่ยเขาก็บูชาสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เขาเชื่ออันเนี้ยว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้สร้างชิริกแสดงว่าชิริกต่ออัลลอฮ์อันนี้ยามสุขสบายยามปกติแต่ครั้นเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤตอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นเดินทางไปในทะเลนี่อัลลอฮ์เล่าในกุรอานเดินทางไปในทะเลก็เกิดคลื่นเกิดพายุถามว่าอยู่ในทะเลนี่ใครจะช่วยครับนะคลื่นมาแรงๆนี่พลิกหน่อยเดี๋ยวเรือคว่ำจมตายถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเขาขอต่ออัลลอฮ์นี่มุคลีซีนเลยอะอิคลาสต่ออัลลอฮ์องค์เดียวลืมพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์เลยตอนสบายๆนะกราบนู่นกราบนี่ขอไปหมดเลยให้เป็นสื่อกลางก็ขอแต่เวลาทุกข์ลำบากเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์องค์เดียวมุชริกีนเนี่ยคำว่ามุชริกีนคำว่าชิริกนี่อันนี้มันที่สุดแล้วอัลลอฮ์ไม่อภัยให้มุชริกีนคำว่าอิที่ว่าชิริกต่ออัลลอฮ์นี่
อัลลอฮ์ไม่อภัยให้แต่ถ้าหากว่าเป็นบาปถึงแม้ว่าจะบาปใหญ่แต่มันไม่ถึงขั้นชิริกเนี่ยมีโอกาสหรืออัลลอฮ์อภัยให้เขาได้หรืออัลลอฮ์อาจจะลงโทษเขาอ่ะนะตามบาปที่เขามีความเป็นมุสลิมสุดท้ายก็ได้เข้าสวรรค์จะทำซินาลักขโมยฆ่าคนนาเนรคุณพ่อแม่นี่มันบาปใหญ่ทั้งนั้นน่ะมีบทลงโทษด้วยแต่ถ้าไม่ถึงขั้นชีริกนี่มีโอกาสหรืออัลลอฮ์อภัยให้เขาได้แต่ชีริกเนี่ยอัลลอฮ์ไม่อภัยให้ตายในสภาพของผู้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่อภัยให้อินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชริกะบิฮิวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชะอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษให้กับคนที่ตั้งภาคีหรือทำชีริกต่ออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์จะอภัยอื่นจากนี้พี่น้องดูนะคำว่าชีริกเนี่ยมันเลวร้ายอยู่แล้วแต่ดูมุชริกีนในยุคก่อนกับมุชริกีนหรือคนตั้งภาคีในยุคหลังหรือว่าในยุคปัจจุบันในยุคก่อนเนี่ยยามปกติสุขดีเนี่ยพระเจ้าเดืออัลลอฮ์เดือเชื่ออย่างนั้นแต่เวลาทุกข์นี่ลืมพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์เอาอัลลอฮ์องค์เดียวแต่มุชริกีที่มายุคหลังหรือในยุคปัจจุบันทั้งยามสุขยามทุกข์เนี่ยชีริกต่ออัลลอฮ์ทุกสภาพเลวร้ายกว่าทำไมอะครับโอ้เวลาสุขก็นั่นนู่นได้นู่นได้นี่ออกไปถวายกับสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์พอเวลาทุกข์แหละทุกข์ก็ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ทุกข์นู่นก็ไปหาโต๊ะนู่นโต๊ะนี่ฮะป่วยไม่สบายไม่ได้ลูกก็ไปขอเจ็บป่วยขอให้หายหนูขอต่ออัลลอฮ์มันไม่ได้ขอต่ออัลลอฮ์ไปขออะไรครับไปขออื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อกี้ผมปิดแล้วนะอันนี้นะเรียบร้อยแล้วอะไรทุกสภาพทุกสภาพจะสุขจะทุกข์นี่ชิริกต่ออัลลอฮ์เป็นไปได้ยังไงอะครับอัลลอฮ์เล่าถึงคนที่เป็นมุชริกีนในยุคก่อนบอกว่าฟะอิซารอกิบูฟิลฟุลกิดะอูลลอฮะมุคลิซีนะลาฮุดดีนฟะลัมมานัจญาฮุมอิลันบัรอิซาฮุมยุชริกูนอยู่ในเรือนะเกิดพายุนะขอต่ออัลเลาะห์องค์เดียวเลยแต่ดูนะพระอัลเลาะห์ช่วยให้เขาพ้นมานะก็มาทำชิริกต่ออ่ะก็พูดถึงว่าสภาพของชิริกแหละแต่ตอนที่เขาลำบากเนี่ยเขาอัลเลาะห์องค์เดียวกำลังจะเปรียบให้เห็นแต่คนที่มาในยุคหลังสุขก็ชิริกต่ออัลเลาะห์ทุกข์ล่ะทุกข์ก็ไม่พึงอัลเลาะห์ก็ชิริกอีกขอต่อสิ่งอื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลวร้ายทั้งหมดนะครับชิริกจะสุขจะทุกข์เนี่ยมุ่งหาอัลเลาะห์อยากได้ริสกียาอัลลอฮ์ยารอซากอยากได้ริสกียารอซากแปลว่าผู้ประทานริสกีเราทำความผิดยากอฟูรยารอฮีมโอผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเนี่ยพอเราจะขอดุอาอะไรเนี่ยพยายามเอาพระนามของอัลลอฮ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นอยากได้ริสกียารอซากผู้ประทานริสกีมีความผิดยากอฟูรผู้ทรงอภัยโทษยารอฮีมผู้ทรงเมตตาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพี่น้องหลายครับอัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดว่าถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินพวกเขาก็จะบอกว่าอัลลอฮ์เอ้าให้กล่าวต่ออีกให้บอกต่ออีกมุฮัมมัดจงกล่าวกับพวกเขาหากว่าพวกท่านเห็นไหมในสิ่งที่พวกท่านวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้สิ่งไม่ดีมาประสบกับฉันเนี่ยสิ่งต่างเหล่านั้นสามารถขจัดได้ไหมพวกนี้นี่ขู่นบีมุฮัมมัดถ้าเจ้านี่ไม่เลิกประณามเลิกว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าของเราจะเล่นงานเจ้าจะทำให้เจ้าเป็นบ้าทำให้เจ้าเป็นนู่นเป็นนี่ขู่นบีมุฮัมมัดมันทำอะไรได้ไหมตัวของมันน่ะอยู่กลางฝนนะเวลาฝนมากลางแดดนะแดดมาน่ะมันกลางร่มให้ตัวเองได้ปะมันก็อยู่กับแดดเปรี้ยงๆอย่างนั้นน่ะฝนมาเนี่ยมันหลบฝนเหมือนเราได้ปะเรายังวิ่งมาอยู่ใต้ตึกยังมีร่มมันน่ะอยู่กลางฝนอยู่กลางแดดกินก็ไม่ได้เอาไปวางพอเวลามีคนอาจจะสติไม่ดีมันก็มาเอาน้ำมาเอาอะไรเนี่ยของเขาไปกินก็ปกป้องไม่ได้เฮ้ยนี่ของฉันอย่าเอาไปหรือจะบอกว่าใจบุญก็มันช่วยอะไรตัวของมันเองไม่ได้ให้คุณให้โทษตัวของมันเนี่ยยังทำไม่ได้เลยแล้วจะไปให้คุณให้โทษใครมุชริกีนมักกะฮ์นี่ก็ขู่นบีถ้าเจ้าไม่เลิกประณามพระเจ้าของเรานี่นะเดี๋ยวพระเจ้าของเราจะเล่นงานเจ้าอัลลอฮ์ให้นบีมุฮัมมัดบอกเลยอื่นจากอัลลอฮ์ที่บูชากันอยู่นะถ้าหากอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้สิ่งไม่ดีมาประสบกับฉันเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยจะช่วยขจัดได้ไหมถ้าอัลลอฮ์จะให้ริสกีให้ลูกให้สุขภาพดีให้นู่นให้นี่ความร่ำรวยเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้มาขจัดมาขวางได้ปะ
มาขจัดได้มั้ยถ้าเป็นโรคสมมุติว่าฮันฮุนนะกาซิฟาตุดุริจะมาขจัดมาปลดเปลื้องความทุกข์ได้มั้ยไม่ได้อะในทางตรงกันข้ามเอาอารอดะนีบิเราะห์มะตินฮันฮุนนะมุมซิกาตุเราะห์มะติในทางตรงข้ามหากอัลเลาะห์ประสงค์ที่จะให้ฉันได้รับเราะห์มะห์สิ่งที่ดีๆเนี่ยพวกมันเนี่ยจะมาขัดขวางความเมตตาของอัลเลาะห์ได้มั้ยก็ไม่ได้ฉะนั้นนี่คือความชัดเจนนะครับที่มันเกิดขึ้นว่าสิ่งต่างเหล่านี้ที่ไปบูชาอื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามันไม่ได้ให้คุณไม่ได้ให้โทษมีช่วงนึงมีประโยคนึงที่เรากล่าวเป็นประจำในซุนนะห์นบีหลังละหมาดฟัรดูเนี่ยวันก่อนเนี่ยเจอคนที่ละหมาดเนี่ยที่มัสยิดแม่บางไประมาณมัสยิดแม่บางอาจารย์มีดุอานึงเนี่ยดีมากเลยความหมายดีมากเลยเขาก็ตอนแรกเขาก็นึกไม่ค่อยออกนะพูดยังไม่ค่อยถูกว่ามันคือตรงไหนอ่ะคือเนี่ยเขากล่าวได้อ่ะนะเขาน่าจะกล่าวได้อยู่แล้วแหละเพราะมันหลังละหมาดฟัรดูเขาบอกอาจารย์จดให้หน่อยได้ไหมพอดีจะเริ่มละหมาดแล้วได้ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้ให้เขาความหมายดีมากความหมายดีมากเนี่ยที่บอกว่าอัลลอฮุมมาลามาเนียลิมาอาตอยตะวะลามุอติยะลิมามานะตะเรากล่าวได้ใช่ป่ะได้เราไม่ได้ไปถามหลานเราได้ไอ้หลานนะได้อยู่แล้วเพราะเราก็ท่องกันมานานแล้วนะครับอัลลอฮุมมาลามาเนียลิมาอาตอยตะโออัลลอฮ์ไม่มีใครขัดขวางอัลลอฮุมมาลามาเนียลีมาอะตอยตะไม่มีใครขัดขวางในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้วะอะวะลามาเนียลีมามานะอัลลอฮุมมาลามาเนียลีมาอะตอยตะวะลามุอติยะลีมามานะตะไม่มีใครให้ถ้าหากอัลลอฮ์จะขัดขวางแปลว่าถ้าอัลลอฮ์จะให้นี่ใครก็ขัดขวางไม่ได้แต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ก็ไม่มีใครให้เราได้เหมือนกันมันเป็นอะกีดะห์มันเป็นคำสรรเสริญมันเป็นการยอมรับในตัวของเราไม่มีใครขัดขวางถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครจะขัดขวางแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ให้ใครมารวมตัวกันขนาดไหนถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้มันก็ไม่ได้รับมันก็ไม่เกิดขึ้นอัลลอฮุมมาลามาเนียลิมาอาตอยตะวะลามุอติยะลิมามานะตะฉะนั้นพี่น้องหลายครับให้คุณให้โทษนัฟอุนดุรุนเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นเราจะขอสิ่งที่ดีก็ขอต่ออัลลอฮ์จะให้ประเสริฐขนาดไหนคือท่านนบีมุฮัมมัดนะก็ขอต่อท่านนบีมุฮัมมัดไม่ได้หรือให้นบีมุฮัมมัดเป็นสื่อกลางก็ไม่ได้เสียชีวิตไปแล้วนี่จะให้นบีมุฮัมมัดเป็นสื่อกลางไปสู่อัลลอฮ์ก็ไม่ได้เพราะเรื่องนี้นี่โดยตรงกับอัลลอฮ์ไม่มีแวะสิ่งอื่นครับดุอาอัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์ดุอาคืออิบาดะห์อิบาดะห์คืออะไรครับคำพูดการกระทำภายนอกภายในที่อัลลอฮ์ทรงรักทรงพอพระทัยดุอาอัลลอฮ์รักมากครับในฮะดีษนบีว่าไม่มีสิ่งใดที่มีเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์มากไปกว่าเรื่องของดุอาไม่มีอะไรที่จะมีเกียรติน่ายกย่องมีความดีมากหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูมากไปกว่าของเรื่องของดุอาอัลลอฮ์รักที่จะให้บ่าวขอไม่ให้ผ่านซื้อแต่ให้ไดเรกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารู้จักไดเรกไหมทีวีไดเรกน่ะดูประจำน่ะซื้อของกันน่ะตรงเลยตรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเลยห้ามมีสื่อก็ไม่ได้นะอย่าบอกว่าขอต่อคนที่ตายไปแล้วโดยตรงอันนี้ชิริกชัดเจนคนตายจะให้อะไรเราอาจารย์ไม่ได้ขอคนตายโดยตรงแต่ให้เป็นสื่อเช่นเขาตายไปแล้วแต่เขาเป็นคนดีอ่ะเป็นอาจารย์เป็นผู้รู้เป็นคนวะเราะเป็นคนกะรอมัตเนี่ยกะรอมัตหมายถึงว่าถ้าเป็นคนดีอ่ะนะในความหมายคือคนดีเขาเป็นคนที่รักโอ้ทำอามันอิบาดะห์เนี่ยนะกะรอมัตนี่มันคืออะไรมันมีมุอ์ญิซาตกับกะรอมะห์มุอ์ญิซาตนี่ได้กับบรรดานบีบรรดารอซูลสิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมชาติปกติเช่นยกตัวอย่างเช่นเดินบนน้ำได้ป่ะคนปกติไม่ได้เดินมันจมแต่บางครั้งอัลเลาะห์อาจจะให้คนกอรอมัตเนี่ยที่บอกว่าคนกอรอมัตคือเป็นคนดีเป็นคนซอเลห์นะครับอ้าวขอเขาได้ไหมไม่ใช่ว่าขอโดยตรงแต่ให้เป็นสื่อบอกว่าเช่นคนตายไปแล้วหนูคนนี้เป็นคนดีขอให้ไปขอต่ออัลเลาะห์หน่อยเรานี่มันคนไม่ดีปากเสียชอบนินทาชาวบ้านนะครับทำนู่นทำนี่มีบาปทุกวันเลยขอไปเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่รับเราก็ขอให้เนี่ยเขาตายไปแล้วเป็นคนดีให้เป็นสื่อกลางไม่ได้เหมือนกันครับให้เราขอโดยตรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่มีสื่อกลางอย่าว่าแต่ข
อย่าว่าแต่อะไรนะขอโดยตรงนะแค่เป็นสื่อกลางไปหาอัลลอฮ์นี่ก็ไม่อนุญาตฉะนั้นพี่น้องหลายครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกชัดเจนมากเป็นอะกีดะห์เป็นหลักความเชื่อของเราในการขอในการวิงวอนแล้วมันก็เห็นภาพชัดเจนนะที่อัลลอฮ์บอกเราอ่านกุรอานเนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนว่าสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยไม่สามารถให้คุณให้โทษอะไรเราได้ถ้าอัลลอฮ์จะไม่ให้เราได้รับจะมีทุกข์ภัยจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นคนอื่นเนี่ยเขาป่วยกันเป็นหมดถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เราป่วยเราอยู่ในคนป่วยเราก็ไม่เป็นครับแต่แน่นอนเราทำสาบทำสาเหตุแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาเป็นโรคติดต่อกันหมดเลยเราแจ๋วเขาเป็นเลยฮะเขาจะไอเขาจะอะไรเราไปปนกับเขาเลยเขาเป็นสิบก็ไม่ได้ให้เราไปทำขนาดนั้นนะครับแต่กำลังจะบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เป็นไปอยู่กับเขาวะนะก็ไม่เป็นจริงไหมมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในโรคติดต่อกันหมดแล้วอ้าวทำไมบางคนไม่เป็นล่ะก็ทั้งๆที่น่าจะเป็นเนี่ยอยู่กับเขาเลยเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้เป็นไม่ให้ติดมันก็ไม่ติดครับแต่บางทีนะไม่ได้อยู่เขาเลยอยู่ตรงเราอยู่คนละที่เลยมาเฉยเลยมากับลมมายังไงไม่รู้เรื่องอัลลอฮ์ให้มันเกินอยู่พระประสงค์ของอัลลอฮ์นี่ไงชัดเจนนะครับว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบิอิซนิลลาห์ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะท้ายอายะห์นี้อัลลอฮ์ให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยได้กล่าวว่ากุลฮัสบิอัลลอฮุอะลัยฮิยะตะวักกะลุนมุตะวักกิลูนมุฮัมมัดจงกล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นที่พอเพียงสำหรับฉันแล้วและคนที่มุตะวักกินคนที่ตะวักกุนคนที่มอบหมายทั้งหลายนั้นมอบหมายกับอัลลอฮ์เรื่องตะวักกุนเป็นเรื่องอะกีดะห์เป็นอิบาดะห์ตะวักกุนเนี่ยมันอยู่ข้างในใจครับเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องภายในนะเราจะทำอะไรเราจะลงมือทำอะไรจะทำธุรกิจเราจะเดินทางมันเรื่องของในใจบางทีทั้งข้างนอกก็ทำเป็นแจ๋วแหละเอ้ยฉันตะวักกันกับอัลเลาะห์แหละแต่ในใจเนี่ยกลัวเฮ้ยจิงจกมันทักว่ะตุ๊กแกมันร้องว่ะเฮ้ยนกมันบินไปทางซ้ายว่ะมันไม่บินข้างหน้าไม่บินข้างขวาเอ้ยฉันตะวักกันกับอัลเลาะห์ไม่เอ้ยในใจใจของเราเนี่ยจะเป็นตัววัดที่ดีมากปากน่ะอาจจะพูดดีนะครับแต่ใจเนี่ยก็ตุ้มตุ้มต่องไม่เต็มร้อยว่ะกับเพราะว่านี่มันทักไงไอ้จิงจกมันทักเอาชีวิตของเราอ่ะฝากกับไอ้จิงจกตัวหนึ่งอ่ะนะอัลลอฮ์ดูดิชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยที่มีพระเจ้านี่ฝากกับจิงจกเนี่ยนะไม่เดินทางแล้วไม่ทำธุรกิจแล้วไม่กล้าออกแล้วจากบ้านอะกีดะห์นี้เนี่ยเป็นความเชื่อของยาฮิลียะห์นะพันกว่าปีแล้วอ่ะแต่มันยังถูกตกทอดมาถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งมุสลิมเนี่ยก็ยังมีความเชื่อพวกนี้อยู่เอาละลดไปบ้างแล้วแหละแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีคนที่เชื่อแบบยาฮิลียะห์พันกว่าปีแล้วที่นบีมาทำลายอ่ะยาฮิลียะห์เนี่ยพอเราจะเดินทางนะปล่อยนกถ้าบินตรงหรือขวาเนี่ยโอเคไปได้เดินหน้าใส่เกียร์แต่นั้นมันมีรถในภาษาเราแต่ถ้าไปทางซ้ายหรือทางหลังไม่เอาแล้วเดินทางไม่เอาแล้วการค้าการขายเทียดไปต่างแดนเนี่ยไปแล้วทำไมเจ๊งธุรกิจไม่รอดฮะนี่ความเชื่อของยาฮิลียะห์ยาฮิลียะห์เนี่ยพอเวลามีนกไม่รู้บ้านผมเด่นนกกระตุกอะนะนกอะไรที่บินผ่านบ้านก็บอกจะมีคนตายอ่ะนกแสกอะไม่รู้มันร้องกระตุกกระตุกไงก็ที่บ้านเขาเด่นนกกระตุกที่แถวเคขบอะนะเออถ้ามีนกนี่นกแสกนกนี่บินผ่านบ้านน่าจะมีคนตายพี่น้องครับนกตัวเนี้ยถ้าไม่บินผ่านบ้านเนี่ยเราตายปะตายแล้วบินผ่านบ้านนี่ตายปะตายแล้วไปเกี่ยวอะไรกับมันนะมันก็ต้องตายแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนกบินผ่านบ้านใครเนี่ยมีคนตายใช่ก็ต้องตอบว่าตายครับอ้าวแล้วถามว่าไม่ตายอ่ะคุณน่ะในบ้านน่ะไม่ตายอ่ะตายแต่ตายช้าตายเร็วตายเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีใครรู้เอาอะกีดะห์เนี่ยไปฝากอยู่กับพวกเนี้ยยาฮีลียะยาฮีลียะแปลว่าอะไรอย่าเห็นโง่เขาอวิชชาไม่มีความรู้แต่นบีเนี่ยนําอันนูรแสงสว่างนําอันกุรอานมานําความรู้วิชามานำวิชามาให้แล้วก็ได้มีความเชื่อที่ถูกต้องอัลลอฮ์นบีอัลลอฮ์ใช้นบีว่าฮัสบิอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นที่พอเพียงสำหรับฉันแล้วถ้ามอบหมายกับอัลลอฮ์นี่พอไหมพออะลัยซัลลอฮุบิกาฟิลอับดะอัลลอฮ์ไม่พอเพียงสำหรับบ่าวอย่างนั้นหรือ
แน่นอนใครที่มอบหมายกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเป็นที่พึ่งกับเขากุลฮัสบีอัลลอฮ์มุฮัมมัดจงกล่าวว่าฮัสบีอัลลอฮ์พูดได้ปะได้ฮัสบีอัลลอฮ์ฮัสบีอัลลอฮ์เนี่ยแล้วอ่านชื่อฮัสบีอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นที่พอเพียงสำหรับฉันแล้วแต่ถ้าเรามีสิ่งอื่นด้วยเราคิดว่าอัลลอฮ์จะช่วยเราอะถ้าเรามอบกับอัลลอฮ์เต็มที่เลยหมดเลยเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะดูแลเราแต่ถ้าเรามีสิ่งอื่นมาด้วยเชื่อนู่นเชื่อนี่เข้ามาด้วยมาแฝงมาด้วยนี่แล้วอัลลอฮ์จะช่วยเราไหมเพราะเราเอาสิ่งอื่นเนี่ยมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากอ่ะพี่น้องหลายครับมันมีประเด็นที่พึ่งดูนักวิชาการโดยเฉพาะที่เขาพูดถึงเรื่องการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อัลลอฮ์เล่าในอัลกุรอานแล้วเพิ่งมาค้นพบในตอนหลังแต่อัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมา1400กว่าปี1400ปี1000กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีนี่ไม่ต้องพูดถึงบางทีเรื่องการแพทย์วิทยาศาสตร์เนี่ยไม่กี่10ปีที่ผ่านมามันเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยวามายันติกูอานินฮาวานบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่ได้พูดด้วยกับฮาวาด้วยกับอารมณ์อินฮุวอิลลาวะฮยูยูฮาที่พูดเนี่ยเป็นวะฮีมาจากอัลลอฮ์มีคนที่เขาพูดเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องธรณีวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าที่ตะวันตกของประเทศจีนเนี่ยมันจะมีภูเขาที่มีสีแดงมีสีดำสีขาวนี่มีหลากสีแต่จะมีสีหลักๆนี่มีสีแดงสีดำและภาพที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นสีพวกนั้นจริงๆนะมันเป็นสีอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เขาดูในอัลกุรอานและกุรอานนี่บอกพันกว่าปีแล้วอะแน่นอนนะครับไอเนี่ยมาค้นพบเนี่ยไม่กี่ปีหรอกมันอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจีนกอร์บุซีนทางตะวันตกของประเทศจีนในกุรอานบอกว่าวะมินัญจิบาลียูดะดุนบัยดุนวะฮุมรุนมุคตะลิฟุนอัลวานุฮาวะกอรอบีบุซูดอัลลอฮ์บอกว่าภูเขาเนี่ยมียูดัดคำว่ายูดัดนี่ศัพท์ที่มันละเอียดนะก็คือเส้นที่มันขีดไว้ยูดัดนี่ก็คือเส้นที่ขีดบีดุนเป็นเส้นๆน่ะเป็นทางอ่ะนะเป็นภูเขาที่เป็นสีขาวที่เป็นทางสีขาววะฮุมรุนที่เป็นสีแดงมุคตะลิฟุนอัลวานุฮาที่มีสีที่แตกต่างกันก็มีสีอื่นๆเพิ่มมาอีกวะกอรอบีบูซูดกอรอบีบูซูดนี่แปลว่าดำสนิทถามว่าภูเขาที่อัลลอฮ์บอกลักษณะอันนี้เนี่ยผมนี่อยู่ซาอุแล้วก็บางประเทศที่ผ่านอาจจะเดินทางนะก็จะบางทีเครื่องบินไปผ่านตอนนั้นเนี่ยก็จะเห็นสีที่เราเห็นทั่วๆไปภูเขาบ้านเราอะออกดำๆประมาณแต่ภูเขาที่อัลลอฮ์เล่านี่ไปพบที่ไหนอ่ะกอร์บุซีนตะวันตกของประเทศจีนใครไปจีนมาแล้วทางด้านตะวันตกของจีนอัลลอฮ์บอกในกุรอานเนี่ยพันกว่าปีแล้วว่าภูเขาเนี่ยมีสีขาวสีแดงมีสีดำสนิทดำมากและคำว่าสีเนี่ยเป็นทางนะเป็นทางเพราะคำว่ายูดัดนี่ที่ทางด้านภาษานี่เขาอธิบายนี่คือมันเป็นทางเลยอัลลอฮ์พี่น้องหลายครับที่เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์อยู่แล้วเนี่ยมาอ่านกุรอานแล้วก็มีการค้นพบมาเจอสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันเพิ่มอะไรกับเราอะครับยักเกณฑ์กับอัลลอฮ์ในความเป็นพระเจ้าในเป็นผู้สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราอัลลอฮ์ลึกซึ้งแน่นแฟ้นกับอัลกุรอานยิ่งขึ้นอีกมันคงกับอิสลามอยู่แล้วนะทำให้เราอัลลอฮ์นี่ได้เห็นจริงๆเลยว่าที่อัลลอฮ์บอกมันเพิ่มความมั่นอกมั่นใจแน่นแฟ้นขึ้นไปอีกทั้งที่มียะเกณฑ์อยู่แล้วนะพี่น้องดูนะถ้าหากว่าถามเนี่ยสิ่งต่างๆชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ยภูเขาแม่น้ำอะไรต่างๆเกิดยังไงคนที่ไปไม่เป็นนี่ก็จะโยนไปไหนครับธรรมชาติคือคุยไปคุยมานี่ไปไม่ตันแล้วไปไม่ได้แล้วธรรมชาติธรรมชาติสร้างอันนี้ไปแล้วไม่ต้องคุยกันแล้วบอกธรรมชาติสร้างนี่มันคุยกันไม่ได้แล้วไงเอ้าแล้วคนที่เชื่อว่ามีผู้สร้างเนี่ยมีไหมมีกลุ่มนึงมาคุยกับเราได้
ของเขานี่มีผู้สร้างโอ้ชั้นฟ้าแผ่นดินนี่เขาใช้การพิจารณาแต่เขาอาจจะยังไม่รู้พระเจ้าที่แท้จริงแต่รู้ว่ามันต้องมีผู้สร้างอะไรแต่ยังไม่ถึงเราเนี่ยทำจนแล้วถึงแล้วอัลลอฮ์มอบให้อัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ทำหมดแต่เราก็คุยเขาว่าเขาใครแหละผู้สร้างอ้าวเขาบอกมีผู้สร้างเขาหาไม่เจอแต่เรานี่ชัดเจนอยู่แล้วเราก็ถามหรือมีคำถามว่าถ้าบอกว่าเชื่อว่ามีผู้สร้างเนี่ยมีใครกล้าประกาศเหมือนอัลลอฮ์บ้างว่าอัลลอฮ์ประกาศเลยว่าฉันเนี่ยสร้างทั้งหมดอ้าวก็หามาที่บอกว่าเชื่อมีผู้สร้างแล้วมีใครกล้าประกาศเหมือนพระเจ้าเหมือนอัลลอฮ์เนี่ยที่พระเจ้าที่ว่านี่คืออัลลอฮ์เนี่ยหามาไม่เคยพบไม่เคยเจอว่าที่เราเชื่อว่าหรือคนอื่นหมายถึงคนอื่นนะเชื่อว่ามีผู้สร้างแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเราเชื่อมีผู้สร้างแล้วเรายืนยันชัดเจนว่าอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็ประกาศอัลลอฮ์ประกาศเองว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแต่สิ่งอื่นที่บอกว่าคนอื่นที่เขาเชื่อว่ามีผู้สร้างแต่เขาไม่รู้ว่าใครสร้างเอามีใครกล้าประกาศเหมือนอัลลอฮ์ล่ะชัดเจนครับเอาก็ไปหามาถ้าบอกว่ามีผู้สร้างอื่นจากอัลลอฮ์ชั้นฟ้าเป็นดินไปหามาว่าเขาพูดเนี่ยไปหามาแต่นี่อัลฮัมดุลิลละห์เรานี่อัลลอฮ์บอกไว้ชัดเจนแล้วเรายากินมีความเชื่อเกิดความสงบครับในหัวใจไม่ต้องไปกังวลอย่างงั้นมันอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประกาศอัลลอฮ์ยืนยันอัลลอฮ์เป็นผู้ทำอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอันนี้ตัวอย่างหนึ่งให้พี่น้องได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เพิ่งค้นพบมาไม่นานนี้แต่อัลลอฮ์ประทานวาฮีให้นบีมุฮัมมัดมาประกาศเนี่ย1,000 กว่าปีเพิ่มอะไรให้เราอีกมากมายครับที่จะศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจในกุรอานน่าสนใจอีกหลายอย่างที่มีในกุรอานที่อัลลอฮ์บอกไว้แต่เราเนี่ยเรายังไม่เจอหรืออาจจะยังไม่ค้นพบหรือยังไม่เข้าใจตรงนี้ศึกษาครับขอทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเรามาถึงตรงนี้38มาถึงตรงนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ใช้ให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยบอกกับพวกเขาบอกว่าพวกท่านเนี่ยจะทำอะไรเอาทำนะไม่ฟังใช่ไหมฉันมาประกาศเรียกร้องให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูเพียงองค์เดียวพอเรามาถามแล้วใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเขาก็ยอมรับว่าบอกว่าอัลลอฮ์แล้วก็พูดให้คิดด้วยถ้าหากอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีนี่สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยจะมาขัดขวางได้ไหมถ้าอัลลอฮ์ต้องการให้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งต่างเหล่านี้จะมาปลดเปลื้องได้ไหมมันคำตอบเนี่ยคำถามเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วในคำถามเนี่ยมีคำตอบอยู่แล้วเพราะเขาอะไรครับเขาก็ต้องยอมรับโดยปริยายเพราะเขาก็รู้ว่ามันช่วยอะไรเขาไม่ได้อัลลอฮ์จึงให้นบีมุฮัมมัดประกาศว่ากุลยากอมิอ์มะลูอะลามะกานะติกุมอินนีอามิลุนฟะซอฟะตะอะลามูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ยจงทำงานตามสภาพของพวกท่านแท้จริงฉันก็จะเป็นผู้ทำงานและพวกท่านจะได้รู้มัยยะตีฮิอะซาบุยุคซีฮิวะยะฮิลลุอะลัยฮิอะซาบุมมุกีมผู้ที่การลงโทษจะมีมายังเขาก็จะทำให้เขาอัปยศและการลงโทษตลอดการจะประสบแก่เขาอัลลอฮ์ใช้ให้นบีมุฮัมมัดบอกกับคนต่างๆนั้นมุชริกีนมักกะโอ้กลุ่มชนของฉันให้เรียกว่าโอ้กลุ่มชนเรียกนบีมุฮัมมัดก็บอกโอ้กลุ่มชนยาเกามีให้มันแสดงถึงความเป็นใกล้ชิดความเป็นพี่น้องความเป็นเครือญาติให้นึกถึงว่าเนี่ยพวกกุเรชนี่คือใครก็คือกลุ่มชนของนบีนั่นแหละชาวมักกะนบีมาจากบานีฮาชิมบานีฮาชิมนี่ก็มาจากกุเรชกุเรชนี่ก็มาจากกีนานะกีนานะนี่ก็มาจากอัดนานมาจากซาดนานมาจากบานีจากนบีอิสมาอีนอัลลอฮ์คัดเลือกเป็นสเต็ปคัดเลือกจากอิสมาอีนนี่คัดเลือกใครกีนานะจากกีนานะนี่คือกุรอยช์นี่เป็นชื่อคนเขามีชื่อของเขาอะนะหนึ่งในนั้นก็คือเรียกกันกุรอยช์เลือกจากกุเรชนี่เลือกบานีฮาชิมเลือกจากบานีฮาชิมนี่เลือกใครครับเลือกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นกลุ่มชนยาเกามีมันรู้สึกว่าเป็นความใกล้ชิดมันไม่ใช่คนอื่นที่นะใช้คำว่ายาเกามีมันเป็นการพูดถึงความรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยนะไม่ได้บอกเอ้ยพวกโทษทีนะพวกแกฉันมันดูห่างไหมพวกแกกับพวกฉันมันดูคนละพวกแต่นบีใช้คำสวยและบรรดานบีทั้งหลายในยาเกามีย่าก้าวมีบูดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินไกรุแต่ละนบีนี่มาบอกย่าก้าวมีบูดุลลอฮ์โอ้กลุ่มชนของฉันให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์แล้วบรรดานบีพูดในทำนองอย่างเงี้ยบรรดานบีบรรดารอซูลอัลลอฮ์ก็ใช้นบีมุฮัมมัดประกาศนี่ว่าย่าก้าวมี
โอ้กลุ่มชนของฉันให้มันดูรู้สึกว่าใกล้ชิดเป็นพวกกันคนเราเนี่ยเวลาพูดหรือคนที่มาบอกมาสอนเนี่ยมองว่าเอ้ยเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นพวกกันเอ้ยมันฟังมันอย่างน้อยเนี่ยการรับฟังมันเกิดขึ้นแต่ถ้าพวกมึงพวกกูเนี่ยนะพวกมึงพวกฉันเนี่ยนะไม่นะไม่ยากนี่รัฐบาลจะได้รัฐบาลทหารได้ปะนี่แหละก็ที่เข้ามานี่แหละคสช.เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือเข้ามาปรองดองปรองดองไม่ใช่ปรองดองปรองดองอยากจะให้สมานฉันท์กันแล้วต้องทำยังไงอ่ะทำไงดีให้มองว่าพยายามเห็นอกเห็นใจกันให้อภัยกันนะถ้าจะเคลียร์สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยก็ต้องพยายามให้เห็นอกเห็นใจกันเพราะถ้ายังมองความเป็นกลุ่มเป็นพวกก๊กนั้นก๊กนี้สีนั้นสีนี้ก็ยากครับจะให้ย้อนกลับไปเหมือน10กว่าปีที่แล้วที่ยังไม่มีสีนี่เริ่มน่าจะเกิดประมาณปี49ว่าถ้าผมจำไม่ผิดเป็นสีเหลืองเป็นอะไรที่มานะสีนู้นสีนี้อ่ะ10กว่าปีย้อนไปสัก10กว่าปีที่ยังไม่ได้เป็นสีอ่ะแต่ที่เป็นสีที่เป็นสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีแสดสีเขียวอันนี้ไม่เป็นไรนี่เล่นกีฬาสีอันนี้กีฬาสีเราเล่นกันมานานแล้วแต่ที่สีแล้วมันเป็นเรื่องการเมืองเรื่องมันเป็นพวกอำนาจขั้วนู้นขั้วนี้เข้ามานี่เป็นยังไงอ่ะครับพอเรามองว่ากลุ่มชั้นกลุ่มนี้มันก็ความรู้สึกอ่ะเราก็ต้องยอมรับถ้ามีคนมาบอกเขาพูดแล้วเขาเรียกเราบอกพวกท่านพวกแกอะไรวะเฮ้ยเราเป็นคนอื่นเหรอต้องพยายามครับพยายามมันก็ต้องร่วมมือกันหมดน่ะรัฐบาลก็อาจต้องหาอะไรที่มันมาเป็นการปรองดองสมานฉันท์นะคนทั่วไปก็พยายามลบทำไมอิสลามบอกให้พยายามให้อภัยอ่ะทำไมสอนให้อภัยสองอย่างที่มันจะทำให้ชีวิตของเราอยู่ได้เนี่ยนะคือซอบัตและก็อภัยคือมันมีอย่างอื่นมาประกอบไปแล้วแต่ชีวิตของเราไปดูครับถ้าชีวิตนี้ไม่ซอบัตจะอยู่ยังไงถ้าชีวิตนี้เนี่ยไม่อภัยจะอยู่ไงไม่เป็นครอบครัวหรอกทำไมซอบัตไม่ให้อภัยอ่ะซอบัตจริงซอบัตมันจะคู่กับอภัยด้วยไงถ้าเราซอบัตมีความอดทนถ้าเราไม่อดทนจะอยู่กับภรรยาเราได้ไงถ้าเราไม่อภัยภรรยาเราถ้าเราไม่อภัยสามีเราโดยเพราะคนเป็นสามีถ้าไม่อภัยภรรยาฉันหย่าเธออย่างเงี้ยโมโหกับฉันหย่าเธออย่างเงี้ยอยู่ได้ไงอ่ะครับก็ไม่มีลูกเอาแต่งมาอยู่เมื่อกี้เดือน2เดือนยังไม่มีลูกก็น่ะหย่าละสมมุติไม่ซอบัตไม่ถูกใจเอาอยู่กันไปสักพักปี2ปีมีลูกเอาลูกยังเล็กอยู่ขวบ2ขวบหย่าละเอาใครจะดูแลครอบครัวมันก็พังก็ต้องซอบัตอดทนมีแน่นอนมันมีปัญหาอยู่แล้วในครอบครัวให้อภัยกันพยายามมองข้ามอะไรที่ผิดๆเนี่ยอย่าพยายามจับผิดเล็กๆน้อยๆนี่ก็มองข้ามไปนะวันนี้เข้มไปนิดนึงก็มองข้ามไปหน่อยเปียกไปหน่อยมองข้ามไปนะครับให้กำลังใจกันให้อภัยกันพูดพยายามให้กำลังใจคนเหนื่อยเนี่ยต้องการกำลังใจแม่บ้านเนี่ยเหนื่อยนะตั้งแต่6โมงเช้าตีห้านี่กว่าจะเสร็จเนี่ย4 5 10โมง11โมงเช้ากว่าจะได้พักซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านถูนู่นถูนี่อ้าวเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวทำกับผมกับข้าวอีกแล้วนะคนเหนื่อยนะขอดเกล็ดปลาขอดเกล็ดปลากระเด็นใส่หัวเนี่ยนะเหม็นแล้วครับมันก็เหม็นๆ นะมีขี้ตรงขี้เต่าบ้างธรรมดาทำงานบ้านมันเหนื่อยกลับมาก็ต้องให้กำลังใจกันทั้งสองฝ่ายสามีก็ต้องให้กำลังใจภรรยาที่บ้านแกงส้มมันจะเปรี้ยวไปหน่อยก็บอกอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะให้กำลังใจแต่เราไม่ต้องบอกว่ามันเปรี้ยวหรืออร่อยมาชาอัลลอฮ์นะนี่ภรรยาได้ยินมาชาอัลลอฮ์นี่ใจเนี่ยโอ้โหพองนี่เลยนะสามีกลับมาเหนื่อยๆเอาน้ำเย็นสักแก้วนึงอัลฮัมดุลิลลาห์สามีอัลบิสมิลลาห์ดื่มอัลฮัมดุลิลลาห์ก็มีกำลังใจมากเพราะถ้าเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วไม่ซอบัตไม่ให้อภัยกันมันก็ใส่กันนะครับเพราะมันเหนื่อยทั้งคู่ฉะนั้นพี่น้องหลายครับอัลลอฮ์บอกให้นบีมาประกาศว่าโอ้กลุ่มชนของฉันยาเก้ามีจงทำตามที่พวกท่านทำอันนี้คุยกันแล้วนะแต่ถ้าไม่สนนะไม่กลับมาสู่เตาฮีดการให้กับภาพต่อรอดจริงๆนะเอาทำฉันเนี่ยหน้าที่ของฉันเนี่ยดะวะเรียกร้องพวกท่านจะอยู่แบบเดิมๆแบบยาฮิลิยาจะขออื่นจะล่อนแล้วแต่ทำหน้าที่เพราะนบีอะไรครับเพราะนบีเป็นผู้ทำหน้าที่นบีไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อมาบังคับคนลัสตาไลฮิมบิมุซัยติร
จ้ามาได้เป็นบิมูซอยติรไม่ได้มาใช้อำนาจมายึดครองหรือว่าใช้กำลังใช้อะไรครับด้วยอำนาจของเจ้าไม่นบีบอกกับนบีมูฮัมมัดอัลลอฮ์บอกกับนบีมูฮัมมัดลัสตะอะลัยฮิมบิมูซอยติรหน้าที่ของนบีมูฮัมมัดเนี่ยมาเรียกร้องจะมาบังคับมาขู่เข็นใครอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้นบีมูฮัมมัดหรือให้ไปถึงขนาดนั้นต้องเอามีดไปจ่อหัวปืนไปจ่อคอนะครับว่าต้องศรัทธาไม่ศรัทธาก็ทำหน้าที่ครับเราก็เหมือนกันทำหน้าที่อย่างที่อัลลอฮ์ใช้นบีมูฮัมมัดก็คือบอกคือเตือนอ้าวครั้งหนึ่งยังไม่เปลี่ยนแปลงครั้งที่สองครั้งที่สามโดยใช้ฮิกมาโดยความอดทนโดยความซอบัตแล้วนบีมูฮัมมัดก็พูดเป็นการปรามเขาใช่ตักเตือนแล้วนะบอกแล้วนะว่าต้องอิบาดะห์ต่อรอดและพูดให้คิดแล้วนะแต่ถ้าจะจมปลักอยู่แบบยาฮิลียะยังจะกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์นี่นะอ้าวจะท่านจะทำอย่างนี้นะแล้วแต่เพราะฉันได้เตือนแล้วฉันก็ทำหน้าที่ของฉันอินนีอามิลุนฉันก็ทำหน้าที่ของฉันแต่นบีก็ปรามสำทับเหมือนกันไมยะตีฮิอาดาบุยุคซีฮิวะยะฮิลลุอะลัยฮิอาดาบุมุกีมผู้ที่การลงโทษจะมีมายังเขาก็จะทำให้เขาอัปยศและการลงโทษตลอดการจะประสบแก่เขาพี่น้องหลายครับมันเป็นการฆ่าโทษใครที่การความอัปยศมาหาเขาและการลงโทษที่มันถาวรที่มันตลอดกาลเนี่ยถามว่ามันจะอยู่กับใครอะครับจะอยู่กับนบีหรือจะอยู่กับคนที่ไม่เชื่อนบีความอัปยศกับการลงโทษที่ถาวรนี่จะอยู่กับใครเพราะเขารู้นะครับชัดเจนว่าการลงโทษมันจะต้องเกิดขึ้นกับพวกเขาแต่ทำไมพวกเขายังอยู่ในการดื้อดึงอยู่ครับทำไมเขาไม่เชื่อเพราะการดื้อดึงเขาอินาดอันตรายมากการถือยะโสน่ะนะถือยศถือศักดิ์ความยะโสโอหังเนี่ยมันทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยหลุดไปเลยจากอิสลามทำให้เป็นผู้ปฏิเสธไปเลยเราเห็นภาพชัดมากเลยคืออิบลีสอัลลอฮ์ใช้ให้สุญูดกับนบีอาดัมถ้ามันทำตั้งแต่แรกอ่ะในฐานะว่ามันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้มันเนี่ยมันสุญูดมันก็จบปะจบอัลลอฮ์ใช้มาดามาลาอิกาอิบลิสก็อยู่ในนั้นน่ะนะมาดาอิกาสุญูดหมดอิลลาอิบลิสยกเว้นอิบลิสอาบาวัสตักบาร์วะกานมินัลกาฟิรินปฏิเสธวัสตักบาร์อิสติกบาร์ยะโสทำไมอ่ะอัลลอฮ์สร้างฉันมาจากไฟสร้างอาดัมมาจากดินไฟเนี่ยดีกว่าดินตามความคิดของมันตะกะอย่างนี้หรือลืมคำสั่งของพระเจ้าแล้วเอาตรรกะของมั่วๆของตัวเองอ่ะนะมาอ้างกับพระเจ้าสุดท้ายแล้วอาบาวัสตักบะรวะกานมินกาฟิรินเป็นหนึ่งในกาเฟรเนี่ยอันตรายมากการไอ้นาการไม่เชื่อไงมีคนมาบอกมีคนไม่มาเตือนฉะนั้นพี่น้องหลายครับหัวใจของเรานี่สำคัญคำพูดของเรานี่สำคัญเมื่อมีคนมาบอกมาเตือนนี่ให้น้อมรับใครก็แล้วแต่ถ้าเป็นศาสนาธรรมความจริงความถูกต้องนะให้เรารับฉะนั้นพี่น้องหลายครับเนี่ยเขาก็รู้อยู่แก่ใจของเขาว่านบีมูฮัมมัดกับเขาเนี่ยการลงโทษนี่จะมาหาใครเขาก็รู้ว่าถ้าเขาไม่เชื่อนี่จะมากับพวกเขาแต่ทำไมครับเพราะโดยความยะโสการยึดติดในกลุ่มในพวกเนี่ยมันทำให้เขาต้องอยู่แบบนั้นอ่ะจริงๆมีเนื้อหามีข้อมูลอีกสองอายะสุดท้ายแล้วสิ41ต่อไปอายะที่41สุดท้ายในวันนี้นะอายะที่41อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หลังจากที่กล่าวตรงนี้แล้วก็มาพูดถึงอันกุรอานพูดถึงอันกุรอานอันกุรอานนี่บางทีใช้ว่ากุรอานบางทีก็ใช้คำว่ากิตาบคัมภีร์นี่ก็หมายถึงอันกุรอานตรงนี้แหละบอกว่าอันกุรอานที่ประทานลงมาเนี่ยมันเป็นความจริงใครที่ได้รับทางนำมันก็ดีสำหรับเขาใครที่หลงมันก็ได้กับตัวของเขานบีมุฮัมมัดไม่ใช่เป็นคนที่อะไรครับเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบอัลลอฮ์บอกว่าอินนาอันซัลนาอะลัยกัลกิตาบะลินนาสบิลฮักฟะมันอิฮตะดาฟะลินัฟซิฮิวะมันฎอลละฟะอินนะมายะฎิลลุอะลัยฮาวะมาอันตะอะลัยฮิมบิวะกีลอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์แก่เจ้าเพื่อมนุษยชาติด้วยสัจธรรมด้วยความจริงดังนั้นผู้ใดปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องก็จะได้แก่ตัวของเขาเอง
และผู้ใดหลงทางเขาก็จะหลงอยู่บนทางที่ผิดและเจ้ามิได้เป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อพวกเขาชัดเจนมากครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยอัลกุรอานคืออัลฮักคือสัจธรรมความจริงวะกุนจาอัลฮักวะซะฮะกัลบาติลอินนัลบาติลกานะซะฮูกอเมื่อความจริงมาหนึ่งในความจริงก็คืออัลกุรอานแน่นอนความเท็จก็ต้องมาลายหายไปอัลเลาะห์บอกประทานอัลเลาะห์เนี่ยบอกว่าเราได้ประทานคัมภีร์หรืออัลกุรอานให้แก่เจ้ามาทําอะไรครับลินนาสเพื่อมนุษยชาติให้เอามาสอนหมดเลยให้เอามาบอกหมดเลยในอัลกุรอานจึงมีกลุ่มทั้งผู้ศรัทธาทั้งมูนาฟิกผู้ปฏิผู้กลับกลอกมีทั้งกาฟิรีนผู้ที่ปฏิเสธมีทั้งมุชริกีนผู้ที่ตั้งภาคีมีทั้งอะฮ์ลุลกิตาบที่เป็นยะฮูดนะซารออัลเลาะห์กล่าวหลายๆกลุ่มในอัลกุรอานบอกหมดคนที่ดีเราจะได้เอาเป็นแบบอย่างคนที่กลับกลอกเราจะได้ไม่เอาคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์คนที่ทรยศต่ออัลเลาะห์เราจะได้ไม่เอาอัลเลาะห์เล่าเนี่ยให้เป็นบทเรียนเป็นแบบอย่างเป็นอิบเราะห์ข้อคิดกับเราอัลเลาะห์บอกว่าใครที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องก็จะได้ตัวของเขาเองฮีดายะห์ใครที่หลงมันก็ได้กับตัวของเขาแหละฉะนั้นฮีดายะห์พี่น้องหลายครับถามว่าเนี่ยที่บอกว่าเข้าเรื่องฮีดายะห์เนี่ยทางนำหรือได้รับฮีดายะห์จากอัลเลาะห์นี่ท่านนบีมุฮัมมัดไม่ได้เป็นผู้ที่กรรมหรือมีอำนาจที่จะให้ฮีดายะห์กับใครไม่ใช่ไปแล้วพูดคนนี้เนี่ยต้องได้ฮีดายะห์แน่นอนไปกับคนนี้เนี่ยไปหาใครต้องได้ฮีดายะห์ทั้งหมดไม่ใช่เป็นการชี้เห็นว่าฮีดายะห์เนี่ยอยู่ในพระหัตถ์อยู่ในอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเห็นภาพชัดๆนะครับคนหนึ่งที่นบีรักมากเป็นลุงของนบีชื่อว่าอบูตอลิบชื่อว่าอบูตอลิบอบูตอลิบนี่ดูแลนบีมาตลอดนบีมุฮัมมัดตอนอยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยอับดุลลอฮ์พ่อของท่านเนี่ยเสียชีวิตเสียชีวิตพ่อของนบีมุฮัมมัดชื่ออับดุลลอฮ์เนี่ยอับดุลลอฮ์เนี่ยอับดุลมุตอลิบเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่นบีมุฮัมมัดยังอยู่ในครรภ์ของอามีนะแม่ของท่านเสร็จแล้วพอเราอายุได้4ขวบอามีนะก็เสียชีวิตเสร็จแล้ว4ขวบไปอยู่จนถึง6ขวบโทษที4ขวบเนี่ยฮาลิมะซาดียะนี่เอามาคืนแม่อยู่อีก2ปีจนกระทั่ง6ขวบแม่ก็เสียเสร็จแล้วแม่เสียเนี่ยปู่ของท่านนบีมุฮัมมัดชื่อว่าอับดุลมุตอลิบเนี่ยเอาไปเลี้ยงจนถึง8ขวบอีก2ปีเสียพ่อตั้งแต่อยู่ในครรภ์เสียแม่ตอน6ขวบเสียปู่ตอน8ขวบแล้วอยู่มาอีกระยะหนึ่งยาวพอสมควรประมาณเท่าไหร่ล่ะถ้า10ขวบก็ประมาณ40กว่าปี42ปีตอนนบีอายุประมาณ50เสีย2คนคืออบูตอลิบแล้วก็คอดียะปีเดียวกันเลยปีนั้นเนี่ยเรียกว่าอามุลฮุซนปีแห่งความเศร้าโศกเสียใจช่วงนั้นน่ะอบูตอลิบเนี่ยตั้งแต่8ขวบต่อจากพ่อของตัวเองอ่ะนะเพราะอบูตอลิบนี่เป็นลูกของอับดุลมุตอลิบอบูตอลิบก็เป็นลุงนบีเนี่ยดูแลมาจากต่อดูแลหลานมาตลอดเลยอบูตอลิบนี่ก็เป็นพ่อของท่านอาลีนบีตอลิบนะที่บอกท่านอาลีเนี่ยก็อยู่ก็จะสนิทก็จะอะไรก็อยู่กับท่านอาลีนั่นแหละหมายถึงว่าอยู่กับครอบครัวนะเป็นครอบครัวเงี้ยมาจนกระทั่งตอนนั้นท่านอาสมมติว่าตี10ขวบนบีได้รับวะฮีตอนอายุ40ใช่ป่ะแล้วลุงเสียตอนประมาณ50นะหมายถึงว่าตอนนบีอายุประมาณ50ก็แสดงมาสัก40ปีใช่ป่ะ42ปีอยู่ดูแลมาตลอดปกป้องตอนเป็นนบีตอน40จนกระทั่งถึง50เนี่ยมัน10ปีเนี่ยคอยปกป้องนบีมุฮัมมัดตลอดถามว่านบีมุฮัมมัดไม่รักได้ไงอ่ะครับเป็นลุงที่คอยดูแลมาก่อนเป็นนบีด้วยซ้ําตั้งหลาย10ปีอ่ะแล้วก็เป็นนบีแล้วเนี่ยก็คอยปกป้องแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วอบูตอลิบนี่ตายไปในสภาพไงครับศาสนาเดิมไม่ได้รับอิสลามถามว่านบีต้องการมั้ยต้องการแน่นอนครับอย่างน้อยนี่ความเป็นเครือญาตินี่ใครก็อยากให้เครือญาติได้รับทางนําอ่ะครับแล้วเครือญาติคนนี้เนี่ยดูแลปกป้องท่านจากพวกกุเรชในการทำร้ายด้วยแต่บอกแล้วว่าฮีดายะห์ไม่ได้อยู่ในมือของเราเป็นการปลอบใจเป็นการปลอบโยนท่านนบีว่าฮีดายะห์มาจากอัลลอฮ์หน้าที่ของเราเนี่ยให้ทำหน้าที่นบีก็ทำหน้าที่นะครับตอนที่อบูตอลิบจะเสียชีวิตเนี่ยไปหาอบูตอลิบไปหาอบูตอลิบอยากจะให้ลุงเนี่ยกล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์นี่ปลอดภัยแล้วไงเขาอิสลามแต่พี่น้องดูนะคนที่มันจอมล้างจองผลาญน่ะ
คนที่มันไม่ยอมมันคนจะเอามันก็จะเอาให้ได้อะไรใครอะตัวแสบถ้าบอกชื่อคนนี้เนี่ยก็รู้จักแหละอบูญะฮันอบูญะฮันกับอีกคนหนึ่งอับดุลลอฮ์อิบนีอบีอุมัยยะห์นี่อยู่ที่อบูตอเลบตรงนั้นด้วยอบูญะฮันกับอับดุลลอฮ์อิบนีอบีอุมัยยะห์นบีมุฮัมมัดก็อยู่ตรงนั้นบอกลุงกล่าวอะไรแล้วล่ะสิจะได้เอาไปยืนยันหน้าที่ล้อในวันกิยามะห์ไอ้2คนนี้เนี่ยก็ตัวแสบอะนะอบูญะฮันเนี่ยเราได้ยินบ่อยอยู่แล้วแหละบอกว่าอบูตอเลบอัตรกบุอัมมิลลาติอับดุลมุตอลิบอบูตอเลบจะทิ้งศาสนาพ่อตัวเองหรือนั่นนะแย่แล้วอบูตอเลบอับดุลมุตอลิบจะทิ้งศาสนาอับดุลมุตอลิบพ่อตัวเองจะทิ้งเหรอสุดท้ายแล้วอะไรครับอบูตอเลบเสียชีวิตไปในศาสนาเดิมไม่ได้เข้ารับอิสลามเป็นการชี้เห็นว่านี่คือฮีดายะห์ฮีดายะห์หมายความว่าที่บอกว่าเนี่ยฮีดายะห์ไม่ได้อยู่ที่เราไม่ต้องพูดนะครับว่าสุดยอดของคนที่จะพูดใช้ฮิกมะห์ใช้การแนะนำไม่ต้องพูดนบีมุฮัมมัดอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่นี่อัลลอฮ์ฉายภาพไปเห็นว่าแม้ว่านบีมุฮัมมัดจะพูดดีจะใช้ฮิกมะห์จะเป็นคนที่สุภาพสุดยอดของพูดเป็นอิหม่ามของการผู้นำของการดะวะห์นี่สุดยอดอยู่ในตัวท่านนบีเนี่ยก็ให้รู้ว่าฮิดายะห์นี่มาจากอัลลอฮ์เป็นการปลอบใจท่านนบีและเป็นการสอนเราหมดว่าเราอย่าได้พยองเราจะพูดดีพูดเก่งพูดขนาดไหนเสียงดังฟังชัดขนาดไหนนะถ้าอัลลอฮ์ไม่เปิดใจนะให้พูดไปเถอะเขาก็ไม่ได้ฮิดายะห์แต่ถามว่ามันมีสาเหตุไม่มีการพูดดีการนอบน้อมการมันเป็นปัจจัยแล้วนบีมูฮัมมัดกับอบูตอเลบนี่ก็สนิทอยู่แล้วความเป็นเครือญาติเป็นลุงตัวเองดูแลท่านมานี่ไงอัลลอฮ์จึงบอกว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชะแท้จริงเจ้าหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดเจ้าไม่สามารถที่จะฮีดายะห์ให้ทางนำกับคนที่เจ้ารักได้แต่อัลเลาะห์เท่านั้นแหละจะเป็นผู้ที่ให้ฮีดายะห์อ่ะบางคนก็ตั้งคำถามว่ามีอีกอายะห์หนึ่งนบีมุฮัมมัดเนี่ยให้ฮีดายะห์ได้นะอัลเลาะห์บอกในกุรอานเหมือนกันว่าอินนะกะละตะฮดีอิลาซิรอติมุสตะกีมและแท้จริงเจ้านั้นจะเป็นผู้ฮีดายะห์ไปสู่หนทางที่ถูกต้องอาจารย์แล้วมันค้านกันดิไม่ค้านกุรอานหะดีษซอฮีฮ์กุรอานนี่วะฮีมาจากอัลเลาะห์นี่ค้านยังไงอ่ะครับไม่ค้านฉะนั้นที่บอกว่าเจ้าไม่สามารถมีฮิดายะห์ในที่นี้ฮิดายะตุตเตาฟีกฮิดายะห์ที่จะให้ความสำเร็จน่ะให้ได้รับทางนำจริงๆถึงหัวใจของเขาน่ะคือใครครับคืออัลเลาะห์เท่านั้นไม่มีคนอื่นแต่ที่อัลเลาะห์บอกกับนบีมุฮัมมัดหรือคนอื่นเนี่ยเขาว่าเป็นฮิดายะตุนอิรชาดวัลบายานหมายถึงฮีดายะห์หมายถึงว่าการชี้แนะการบอกกล่าวอันนี้นบีมุฮัมมัดมีและคนอื่นๆเนี่ยก็มีได้ในการชี้แนะในการบายานในการอธิบายแต่ที่จะให้แบบว่าเขาได้ฮีดายะห์ได้มาสู่ทางนำเลยนะอัลเลาะห์องค์เดียวฉะนั้นตรงนี้เป็นการชี้เห็นนะครับถึงการที่เรานั้นให้เราทำหน้าที่พอเราบอกในช่วงท้ายของอายะห์บอกว่าวะมาอันตะอะลัยฮิมบิวากีนและเจ้ามิได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อพวกเขาแปลว่าอะไรครับเราทำหน้าที่ของเราทุกคนสามีมาอยู่ในร่องในรอยศาสนาเราพูดดีๆกับเขาภรรยายังไม่คุ้มมีหยาบยังไม่อยู่ในร่องในรอยศาสนาเราพูดดีกับเขาเราก็ต้องยอมรับนะครับเพราะตอนที่เราเลือกเขาอะเราก็ไม่ได้เลือกศาสนาเท่าไหร่ไอตอนเริ่ม30ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วนะเลือกกันนะก็เขาก็ไม่ได้คุ้มฮิญาบอะไรไอ้บังนี่ก็สูบบุหรี่อะไรก็ไม่ได้สนใจละหมาดก็เลือกกันมาอย่างนี้อ้าวแต่เมื่อเรารู้หลักการศาสนาแล้วนี่เอ้ยแม่ฉันไปแล้วฉันก็ไม่ถอยแล้วอ๋อตกลงจะผิดต่อเลยก็ต้องแก้ไขกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละทั้งสามีทั้งภรรยานั่นแหละต้องช่วยกันดูแลต้องช่วยกันบอกเขาบอกเราก็รับฟังช่วยกันดูแลลูกเมื่อก่อนเราก็เลือกกันมาไม่ได้เน้นศาสนาเท่าไหร่เพียงว่าเป็นมุสลิมชื่อยกตัวอย่างชื่ออามีนะชื่อมุฮัมมัดเอาก็แต่งกันมาเป็นมุสลิมเราก็แต่งเราไม่ได้เน้นศาสนากันเท่าไหร่แต่ตอนนี้เรามารู้เรื่องศาสนาแล้วเราจะให้แต่ละฝ่ายนี่มันพลิกปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไงใช่ป่ะเออแต่ถ้าเราเลือกกันมาอัลฮัมดุลิลละห์ตั้งแต่แรกเน้นศาสนากันมาเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากเพราะเข้าใจศาสนากันทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อก่อนที่แต่งกันมา20 30ปี40ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ค่อยเข้มเรื่องนี้เราก็ต้องช่วยกันปรับปรุงช่วยกันแก้ไขรับฟังซึ่งกันและกันอัลเลาะห์บอกกับนบีมุฮัมมัดว่าเจ้าไม่ได้เป็นคนที่อะไรครับเป็นผู้รับผิดชอบต่อพวกเขาไม่ใช่เป็นวากีนไม่ใช่เป็นผู้รับผิดชอบเราเคยได้ยินว่าเป็นวากีนวากีนใช่ป่ะอ้าว
ช่วยจัดการเรื่องกุรบานให้หน่อยนะให้ตังค์เหรอสากลอิสลามมานะสากลนู่นสากลนี่อ้าวใครรับช่วยนะอ้าวเขานี่ศิลปะอ้าวให้แล้วเขามอบหมายเขาไปเชือดทำหน้าที่ให้วากินรับมอบหมายอ้าวเรื่องอะไรอ่ะข่าวสารฟิตรอที่บ้านมาวากินเอาไปให้คนนั้นนะช่วยจัดการให้หน่อยนะฉันเนี่ยไม่สะดวกแถวบ้านฉันนี่มีแต่คนร่ำรวยไม่มีคนจนหาคนจนยากช่วยจัดการให้หน่อยนะครับก็มอบหมายวากินเรานบีมุฮัมมัดคนอื่นคนที่ทำหน้าที่อย่างนี้เราไม่ได้อะไรครับเราไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อพวกเขาใครรับผิดชอบครับแต่ละคนรับผิดชอบตัวเองนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจบชีวิตไปศาสนาสมบูรณ์ท่านทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วบรรดาซอฮาบะห์พยายามสานต่ออุดมการณ์อิสลามในการรักษาอิสลามพิชิตดินแดนต่างๆจนกระทั่งอิสลามมาถึงเราไทยแลนด์ห่างจากมักกะฮ์มะดีนะห์ไม่รู้กี่พันกิโลแต่อัลฮัมดุลิลละห์อิสลามมาถึงเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ชูโกตให้มาต่ออัลลอฮ์นึกถึงท่านนบีมุฮัมมัดนึกถึงบรรดาซอฮาบะห์ที่เสียสละชีวิตทรัพย์สินจนอิสลามมาถึงเราวันนี้ลองคิดดูถ้าอิสลามไม่มาถึงเราอ่ะบ้านเราก็มีหลายศาสนาก็ไม่รู้เราจะไปอยู่ศาสนาไหนอ่ะครับเราก็คงไปเชื่ออะไรที่มันไม่ถูกต้องใช่ป่ะแต่วันนี้อัลลอฮ์ให้กับเราพี่น้องครับอะไรล่ะที่จะตอบแทนที่จะกลับไปสู่ศาสนาอัลลอฮ์น่ะอิบาดะห์ของเราการปฏิบัติของเราทรัพย์สินของเราที่จะบริจาคที่ซะดะกอไปในทางของอัลลอฮ์กำลังวางชาที่อัลลอฮ์ให้เรามีนี่ที่จะละหมาดที่จะทำความดีต่างๆเนี่ยทำครับถ้าทำแล้วนี่ก็มันไปหาใครล่ะกลับมาหาเราอีกแล้วสวดาก็น่ะริสกีของใครล่ะของอัลลอฮ์ตังอัลลอฮ์ให้มากลับไปในหนทางของอัลลอฮ์แล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้กลับมาอีกเนี่ยเด้งไปเด้งมาเนี่ยแล้วก็จะเด้งขึ้นด้วยนะไม่ใช่มาเด้งลงเด้งลงนะเด้งขึ้นนะเราไม่เชื่อในอัลลอฮ์เหรอเชื่อสิครับว่าถ้าเราจ่ายไปในทางของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์จะแทนให้อัลลอฮ์จะเพิ่มให้ใช่ไหมว่ามาอันฟักตุมมินชัยอินฟะฮูวะยุคลิฟุอะไรที่เราจ่ายไปในทางของอัลเลาะห์นี่อัลเลาะห์จะแทนให้และแทนนี่พอเราจ่ายไปในทางของอัลเลาะห์นี่ทรัพย์สินมันจะมีบารอกัตทําไมเรียกซะกาตนะครับจ่ายซะกาตทําไมเรียกซะกาตซะกาตอัซซะกาตามศัพท์นี่อันนะมะอันนุมูวะแปลว่าการงอกเงยอัตตอฮารออัซซะกานี่แปลว่าสะอาดเพราะจะทําให้ทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยสะอาดถ้าเรามีแล้วเราไม่จ่ายซะกาตมันทำให้ทรัพย์สินของเราเนี่ยเปื้อนมีบาปมีความผิดถ้าเราจ่ายแล้วทรัพย์สินสะอาดอัซซะกาตความหมายคืออันนะมะคือเพิ่มพูนพอเวลาจ่ายซะกาตแล้วอัลเลาะห์จะให้เพิ่มซอดะกอรากศัพท์นี่คืออัสซิดกูความจริงใจความเชื่อมั่นเพราะคนที่ซอดะกอแสดงว่าเขาต้องเชื่อมั่นกับอัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์จะตอบแทนเขาถ้าคนไม่เชื่อมั่นในอัลเลาะห์ในตังค์เนี่ยล้วงง่ายนะครับแต่ออกยากครับเนี่ยล้วงเนี่ยถึงนะเนี่ยกระเป๋าเสื้อกระเป๋าโต๊ะกระเป๋ากางเกงเนี่ยล้วงง่ายครับแต่มันจะออกล่ะมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายนะไอ้ที่จะจ่ายไปในทางของอัลเลาะห์เนี่ยมันก็หนืดอยู่นะฉะนั้นคนที่จ่ายเนี่ยก็อะไรครับแสดงว่าเขาเชื่อมั่นกับอัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์จะตอบแทนเขาจ่ายซะกาตอัลเลาะห์ก็จะเพิ่มพูนให้อัลเลาะห์ก็จะให้ทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยมีความบริสุทธิ์มีความสะอาดเดินมาก็คงรู้แล้วนะครับว่าเป็นสัญญาณอะไรนะก็ได้เวลาพอดีนะครับ 10:20 ถึง 11:20 นะก็1ชั่วโมงอาจารย์ดุลสุไลมัดก็มารออยู่แล้วนะครับก็จะมาพบกับท่านพี่น้องนะครับก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็จะมาต่อเท่าไหร่ละอัลเลาะห์นี่ลืมอายะห์ละนะวันนี้38ถึง41ครั้งหน้าก็จะมาเป็น42ส่วน42ถึงอายะห์ที่เท่าไหร่นั้นอินชาอัลเลาะห์ก็ติดตามนะครับในซูเราะห์อัซซุมัรวันนี้จากลาด้วยเวลาเพียงนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์